มดดำพูดล่าสุดปมดราม่าม้าออนภาและเหมี่ยวปวันรัตน์มดดำคชาภาพิธีกรชื่อดังเผยผ่านรายการแฉซึ่งออกอากาศเมื่อคืนวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาถึงสถานการณ์ล่าสุดของพี่ม้าออนภาโดยรายงานถึงกรณีรายการโอลมานจานใหม่ของผู้จัดไก่วรายุทธทางช่อง3ได้ออกแถลงการว่าพี่ม้าได้ขอยุติการทำหน้าที่กรรมการรายการตั้งแต่วันที่18ตุลาคม63เป็นต้นไปเนื่องจากรู้สึกไม่สบายใจกับสถานการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นก่อนจะเผยเบื้องลึกเบื้องหลังการถอนตัวจากรายการทั้งข่าวใส่ไข่และสามแซ่บของพี่ม้าว่าแรกเริ่มทางตัวพี่ม้าโทรไปคุยกับทางรายการกับทางแองจี้ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ว่าจะขอยุติการทำหน้าที่เองชั่วคราวและจากนั้นมีการพูดคุยกันทางทีมงานว่าอีกสักแป๊บจะให้พี่ม้าออกมาขอโทษผ่านทางรายการให้เป็นกิจจลักษณะแล้วเดี๋ยวมาดูกระแสสังคมกันอีกทีแต่ปรากฏว่าพี่ม้าบอกช่วงนี้ไม่สบายใจเลยขอหยุดการดำเนินรายการไปเลยตอนแรกเป็นเพียงรายการเดียวคือข่าวใส่ไข่ต่อมาสามแซบเพราะตอนแรกสามแซบยังมีสต็อกไว้เลยคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกทีหลังกันยายนแต่เหมือนกระแสมันร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆพี่ม้าเลยรู้สึกไม่สบายใจส่วนกรณีเหมี่ยวปวันรัตน์นั้นมดดำบอกว่ายังไม่ได้ถูกปลดแต่อย่างใดยังคงทำหน้าที่พิธีกรเหมือนเดิมเพียงแต่ตอนนี้ยังรู้สึกไม่สบายใจเลยขอหยุดพักเบรกไปชั่วคราวไม่มีการปลดอะไรทั้งสิ้นโดยตัวของเหมี่ยวปวันรัตน์เองบอกว่าเมื่อกระแสมันรุนแรงก็ขอหยุดการดำเนินรายการไปก่อนเพื่อความสบายใจของผู้ชมทุกท่านและความสบายใจของตัวเองด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ